ไปชิลไลน์ไปชิลไลน์หมาไม่กลัวเหรอเสียงพูดเสียงไม่เรื่องเลยนี่เบอร์เอ็มฮะมีตัวเอ็กแอลเลยใช่ไม่ยอมรู้สิถ้ากระดาษผมยังอยู่ผมใส่เบอร์แอลเลยนะสูบอันนี้เท่าไหร่อะคะเท่าไหร่ห้าร้อยจะรวมเมื่อก่อนดีกว่าใจอย่างนี้เลือกยังไงคะถ้าเกิดว่าเราจะเลือกต้องลองดูอ๋อต้องลองสูบเลยเนาะอ๋อค่ะเท่าไหร่ค่ะขอบคุณค่ะชมรมเมืองทองค่ะบูชมรมเมืองทองค่ะอ๋อหมายถึงว่าชมเป็นชมรมเหรอคะชมรมจักรยานเมืองทองมาขายครับปั่นอยู่ใต้ทางด่วนใกล้ๆสนามกีฬาพยองสนามฟุตบอลเนี่ยสวนสมเด็จรู้จักไหมอ๋อสวนสมเด็จศรีนครินทร์สนามปั่นอยู่สนามวิ่งสนามปั่นอ๋อเหรอคะเนี่ยครับมีสนามปั่นด้วยเหรอคะมีสนามปั่นด้วยหมายถึงว่าเป็นทั้งวิ่งทั้งเดินอะใช่มันเป็นแบ่งกันอ๋อแบ่งกันเราไปดูสักครั้งนะสนามดีนอกจากปั่นจักรยานแล้วก็ทำข้าวด้วยค่ะอันนี้ข้าวในกีฬาค่ะไหนดูสิคะข้าวเนี่ยค่ะไปปลูกเองค่ะที่ชัยนาทค่ะนักกีฬาต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออกกำลังกายแล้วก็ลืมดูแลเรื่องอาหารการกินค่ะแล้วก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างเราแสดงว่าสุขภาพดีไม่ใช่ค่ะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เป็นโรคเห็นไหมสินค้าคุณภาพค่ะราคาต่อรองได้อยากขายอยากขายครับราคาตั้งไว้หลอกๆเท่าไหร่ขายหมดเท่าไรเกินเลยใช่ตั้งไว้หลอกๆครับไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าพอจริงก็มากกว่านี้อ่ะไม่ใช่ได้ดีก็เจ้าของไงต้องเมืองทองทั้งหมดเลยค่ะของที่เป็นเลนตอนนี้สั่งมาจาก eBay เป็นเลนอะไรเป็นเลนออโต้ครับออโต้ทั้งรางวัลโอเคได้หมดเลยอ๋อปรับอัตโนมัติอย่างเงี้ยเหรอได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณอะไรฮะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเข้มก็เข้มเหมือนเลนดำปกติอะแต่จะไม่ทึบมากไม่ได้ใส่สายเลยแบนเลยพวกนั้นฝั่งนี้เขาใช้กันพวกฝั่งกลางวันคืนก็จะใช้ตัวเนี้ยพอกลางคืนมันเอ้ยพอกลางวันมันก็จะมืดใช่มั้ยคะใช่มันจะมืดให้มันจะปรับแสงให้ครับได้ค่ะปรับแสงให้ผมว่าใช้ M ครับใช่ไม่ได้ครับตรงนี้ใส่เอ็มต้องลองใส่เนาะใส่เอ็มไหมคำว่าใส่เอ็มบางทีอ๋อแสดงว่าโอ้ยหัวเล็กยังเด็กอยู่ปกติมีมาตรฐานแล้วนะคนไทยฮะปกติใส่อะไรกันเหรอคะเอ็มตัวมากใส่เอ็มเลยท่านดูเหมือนเล็กเนาะตัวนี้เหมือนได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คุณน้ายังใส่แล้วยังลดได้เท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้ามันมีผ้ามีอะไรมันต้องมีเหมือนผ้าบัฟใส่อะไรเงี้ยของใหม่เลยพี่ยังไม่ของมือหนึ่งเลยจักรยานอันนี้คือของทีมของทีมนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ครับเอามาขายเอามาขายเบอร์ผมไว้เดี๋ยวเผื่อหาอะไรของชมรมเนี่ยนะชมรมอยากเปลี่ยนนะใช่ไหมอยากเปลี่ยนเพราะว่าไซส์ไม่ใหญ่มันเป็นไซส์อะไรคะจักรยาน54ไซส์54หมายถึงว่าถ้าคนไซส์ความสูงสักร้อยเจ็ดสิบสองขึ้นไปคนไทยก็ประมาณ170ใช่ทำไมดูมันเหมือนเล็กแต่ว่าจริงๆสำหรับคนสูงเลยนะเนี่ยใช่ผมไม่ได้ยึดติดประมาณ172ขึ้นยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อเทคครับอ๋อยี่ห้อเทคพอดีมองไม่เห็นเนาะเทคมันเป็นเฟรมดำใช่ไหมตรงสื่อมันมองไม่เห็นใช่ก็คืออันนี้แต่งไหมคะหรือว่าเป็นอย่างนั้นมาเลยเป็นอย่างนี้มาเลยครับเดิมเลยครับก็เลยอยากจะได้ชุดเกียร์นี่ใช้ของอะไรชุดเกียร์ชุด105ชื่อมันนุ่ม105ชื่อมันนุ่มแพ้100%เลยแต่ว่าเบรกเป็นอันไทก้านะเบรกเป็นอันไทก้าคุ้มพี่อย่างนี้กี่สปีดคะตอนนี้เฟืองมันได้9จะเปลี่ยนได้ถึง11เฟืองเก่ามัน9อยู่แต่ว่ามาตรฐานก็11ได้อันนี้ราคานี่ก็ค่อยว่ากันเนาะค่อยว่ากันราคาตั้งไว้เฉยครับซื้อจริงก็ว่ากันอีกขออนุญาตไปถ่ายได้ครับข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยครับก่อนผมบอกว่าเคผมบอกว่าไอ้
มันไม่คุยเลยเพราะว่าผมไปอ่ะตูมแตกเขาก็จะแบบว่าพอผมไปเขาก็จะแบบแยกย้ายกันผมบอกเขาถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าอะไรบ้างเขาตัวเราขี่เร็วแล้วก็ถูกแตกทั้งสามพี่ก็ยังนี่คือเป็นคาร์บอนใช่ไหมคะก็มันจะเบาลดได้เลยครับอย่างนี้ถือว่าลื่นดีไหมคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะรุ่นรุ่นครับอ๋อเป็นรุ่นพอดีเฟรมดำเนาะตรงสื่อมองไม่เห็นเลยครับผมเขาบอกเทรคแต่ว่ามองไม่เห็นคือราคาเหนื่อยด้วยลากล้อแต่ไม่มีแอร์อะไรนะแต่เราใส่ล้อเทียนเลยมาได้เลยค่ะถ้าเขาสนใจก็คือให้เขาไปชมรมจักรยานเมืองทองในเฟซในเฟซอ๋อคือเป็นเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมคะโต๊ะไม่ชมรมจักรยานเมืองทองเฟซบุ๊กค่ะอ๋อเพจเฟซบุ๊กชมรมจักรยานเมืองทองนะคะมันก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อเนี่ยที่เป็นภาพโปรไฟล์อะค่ะอ๋อเป็นภาพโปรไฟล์นี้นะคะค่ะแล้วมีอะไรก็เผื่อให้เขาเข้าไป Messenger ถามเนาะใช่ค่ะมีทั้งอาหารมีทั้งอาหารต้นไม้อาหารคนมีอุปกรณ์ของทางการกีฬามากมายที่เรามาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะได้เชื่อเหมือนกันเลยได้ได้เดี๋ยวถ่ายไว้ค่ะแล้วก็เพราะว่าบางทีเขาเข้ามาถามใน YouTube เนาะอะไรเงี้ยก็จะให้เขาเข้าไปดูในเพจซื้อกันแนะนำมาได้เรื่องอุปกรณ์จักรยานเสริมมาคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าในกลุ่มมีของที่ซื้อมาขายซื้อมาไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้แล้วมาปล่อยถือว่ามาแชร์กันเนาะถือว่ามาแชร์กันขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอ้ตัวนี้จะถูกเนี่ยตั้ง3,000 บาท